ริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์มากขึ้นไปด้วยและพบว่าผู้ขับขี่รถคันที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่ใส่หมวกนิรภัยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะและใบหน้าถึงร้อยละ55ส่วนผู้ขับขี่ที่สวมหมวกนิรภัยมีประมาณร้อยละ15เท่านั้นโรงพยาบาลน่านเล็งเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยที่ช่วยลดปริมาณผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์จึงได้รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% อย่างจริงจังต่อเนื่องในองค์กรจัดทำมาตรการขับขี่ปลอดภัยให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและตั้งแต่ปี2559ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดดำเนินโครงการและติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรเรื่องการสวมหมวกนิรภัยสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทั้งถนนในองค์กรติดป้ายประกาศให้ภายในโรงพยาบาลเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%ตั้งคณะทำงานติดตามผลดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในองค์กรมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรของพนักงานด้วยการส่งตรวจการสวมหมวกนิรภัยรวมทั้งตรวจสอบจากกล้อง CCTV นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจรและพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอีกด้วยจากความมุ่งมั่นที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าโรงพยาบาลน่านมีการสวมหมวกนิรภัยในอัตราที่เพิ่มขึ้นและสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีผู้บาดเจ็บลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิตสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด